สวัสดีครับแฟนๆวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรมโคโววีลีกเกาหลีประจำสัปดาห์นะครับโคโวเกาหลีใต้มีเพียง7ทีมจะต้องแข่งขันกันทั้งหมด6รอบนะครับรอบหนึ่งก็จะมีทั้งหมด21แมตช์หรือ21นัดรวมทั้งหมด126นัดล่าสุดได้เดินทางมาถึงกว่าครึ่งทางแล้วนะครับเพราะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการแข่งขันในรอบที่4เรามาอัปเดต standing อันดับล่าสุดดังนี้นะครับทุกทีมแข่งมา21นัดยกเว้นพิงค์สไปเดอร์ของกัปตันคิมนะครับที่เล่นมา22นัดมากกว่า1นัดนะครับอันดับ1ได้แก่ฮุนไดฮิลสเตทของน้องสองวิภาวีสีทองนะครับมีอยู่50คะแนนชนะ16แพ้5อันดับ2ก็เป็นพิงค์สไปเดอร์ของกัปตันคิมนะครับก็เล่นมาทั้งหมด22นัด47แต้มนะครับชนะ17แพ้5อันดับ3 GS Kartek มีอยู่37คะแนนชนะ13แพ้8อันดับ4ของกัปตันผู้พันทีม IBK Atros มีอยู่32คะแนนก็เรียกได้ว่าตาม GS อยู่5แต้มก็ใกล้ความจริงมาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งความหวังว่าจะอยู่ในท็อป3อันดับ3กับอันดับ4ต่างกันอยู่5คะแนนนะครับทีมของ IBK Atros ก็มี32คะแนนชนะ11แพ้10อันดับ5ของเมกาวตีก็คือ RS หรือ Red Spark นะครับมีอยู่30คะแนนโอ้โหเบียดใกล้เข้ามาแล้วนะครับห่างจากชมพู่2แต้มเองนะครับชนะ9แพ้12ส่วนอันดับ6เป็นของKorea Express Way High Plus โมเมธนชาสุขสดชนะ6แพ้15ส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่7 AI Pepper หรือ Pepper Saving Bank มีอยู่7แต้มนะครับชนะ2แพ้19สำหรับโปรแกรมสัปดาห์นี้ก็เป็นไปตามปกตินะครับก็คือวันจันทร์หยุดแล้วก็แข่งวันอังคารถึงศุกร์วันอังคารถึงศุกร์นี่ก็แข่ง 19.00 นของเกาหลีใต้ก็ตรงกับเวลา 17.00 นหรือ 5 โมงเย็นของเมืองไทยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์แข่งบ่าย 4 โมงของเกาหลีใต้เท่ากับบ่าย 2 หรือ 14.00 นของประเทศไทยนะครับเวลาที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่ถอนมาเป็นเวลาของประเทศไทยแล้วนะครับสัปดาห์นี้ก็เริ่มวันอังคารที่9มกราคม2567นะครับก็เป็นชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับ IBK Atos เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของน้องโมเมธนชาสุขสดหรือทีม Expressway High Plus นะครับก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นศึกสาวไทยเจอกันอีกแล้วนะครับวันพุธที่10มกราคมก็เป็นทีมน้อง2 Hyundai Hill State นะครับวิภาวีสีทองเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของGS Kartek วันพฤหัสบดีที่11มกราคมก็เป็นการเปิดบ้านของ RS หรือ Red Spark ของเมกาวตีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ AI Pepper หรือ Pepper Saving Bank วันศุกร์ที่12มกราคมทีมของกัปตันคิมก็คือ Pink Spider เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมของโมเมธนชาสุขสดก็คือ Expressway High Pass วันเสาร์ที่13มกราคมวันเสาร์นี้แข่งบ่าย2นะครับ GS Kartek เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชมพู่พันธ์เกิดปาดคือทีม IBK Atros นะครับส่วนวันอาทิตย์ที่14มกราคมบ่าย2เช่นกัน Hyundai Hill State ของน้องสองวิภาวีสีทองเปิดบ้านต้อนรับเมกาวตีทีม Red Sparkนะครับก็เรียกได้ว่าสาวเอเชียโคต้าเอเชียเจอกันนะครับแล้วก็จะพักวันจันทร์นะครับวันที่15และแข่งกันอีกครั้งก็คือ16 17 18 19แล้วก็คราวนี้ก็พักยาวเลยนะครับก็เป็นการจบรอบ4นะครับก็ไปเริ่มรอบที่5รอบที่5ก็จะเป็นวันที่30มกราคมนะครับในช่วงระหว่างพักก็จะมีการแข่งขันทีมออลสตาร์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวใกล้ๆยังไงเดี๋ยวได้รายละเอียดลุงโจทำคลิปแจ้งพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเดี๋ยวยังไงลุงโจจะแจ้งโปรแกรมให้พวกเราทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจให้กับวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่โลดแล่นอยู่ในโคโววิลีเกาหลีใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องสองโมเมและก็กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปาดนะครับก็อย่าลืมมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันนะครับสำหรับช่องทางในการรับชมนะครับก็ถ้าเป็นช่องทางธรรมชาติก็ช่องบูซิมช่อง BUSIM ก็ยังเปิดให้เรารับชมแต่ว่าเวลาถ่ายทอดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลบคลิปออกนะครับก็
ยังไงก็ลองเปิดดูนะหรือไม่ก็อีกอันนึงก็เข้าไปทาง Facebook นะครับเพจ Facebook พิมพ์คำว่าดูวอลเลย์บอลสดวันนี้ก็จะปรากฏหลายเพจดูเหมือนกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้โจลาไปแล้วสวัสดีครับ